ก็ผมเองก็เป็นเพื่อนนางฟ้าคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะพบปะพูดคุยกันได้ใช่ไหมครับก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนอ่ะจริงไหมครับนางฟ้าคุณยอดคะมาหาอะไรทานทางนี้ดีกว่าค่ะเชิญค่ะครับลองทานนี่ดูไหมคะสลัดโอ้โหเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วต้องเป็นฝีมือของนางฟ้าแน่เลยอร่อยอย่างเงี้ยชอบครับงั้นเอาอีกนะคะโรซี่จ๊ะโรซี่อยากทานอะไรไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่จะตักให้มาอะไรนะคะไม่หิวไหมอยากทานอะไรเดี๋ยวผมจะตักให้ไงนี่คุณยอดคะลองทานนี่ไหมคะอร่อยมากเลยค่ะดีไหมคะอันนี้ก็ต้องเป็นฝีมือนางฟ้าแน่ๆเลยผมว่าใช่อ่ะอร่อยจริงๆด้วยโรซี่จ๊ะอาหารดูน่าทานหมดเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณทานเยอะๆผมจะดีใจมากเลยนะคุณยอดคะไปนั่งทางนู้นดีกว่าค่ะแถวนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีอ๋อไปสิครับชาร์ลส์คะตักอะไรมาเนี่ยฮะโรซี่ทานได้ที่ไหนกันล่ะคะทานไม่ได้หรอกอะไรก็ไม่รู้นี่ชาร์ลส์ได้ยินไหมคะอะไรช่างมันอะวางไว้เฝ้าละไปนู่นดีกว่าค่ะแต่ไม่กินบาร์บีคิวไม่กินบาร์บีคิวค่ะนี่ไงบาร์บีคิวไปดูดิเฮ้ยต้องไปแยกเป็นคู่ๆเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยังไงกันวะเนี่ยอร่อยมากสิคะเห็นมั้ยอันเนี้ยมีอะไรให้ช่วยไหมครับไม่ต้องหรอกค่ะคุณยอดออกไปสนุกต่อเถอะค่ะเดี๋ยวอารีตามไปนางฟ้าทนอยู่ได้ยังไงครับเนี่ยโหดูท่าทางของสามีนางฟ้าสิครับเขาไม่เห็นสนใจห่วงใยแล้วก็รักใคร่นางฟ้าเลยอ่ะดูสิโหเล่นพาผู้หญิงคนอื่นมาควงให้เห็นตำตาอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมอะนะผมอะเลิกไปนานแล้วล่ะก็คงอีกไม่นานเกินรอแล้วมั้งคะจริงหรือเปล่าครับแหมถ้านางฟ้าคิดได้อย่างเงี้ยผมก็ยินดีด้วยมันเรื่องอะไรอะเราจะไปทนอยู่กับคนที่ไม่รักเราทำไมนะเสียทั้งเวลาแล้วก็เปลืองหัวใจด้วยจริงไหมนางฟ้าครับผมพูดอะไรแรงไปหรือเปล่าอ่ะผมขอโทษด้วยไม่เราไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแค่หั่นหอมแล้วมันแสบตาเดี๋ยวนะวันนี้เรามาสนุกกันไม่ใช่หรอคะคุณยอดใช่ไหมคะครับดีวะถ้าทำต่อนางฟ้าก็เศร้าคือไม่ทำแล้วก็แห้วทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่คิดหรือไงว่าน้องอารีเขาจะเสียใจแค่ไหนฮะเสียใจเหรอสารพีนี่ดูหน้าสิเนี่ยอาการของคนเสียใจนะครับเชื่อครับเอาไปทานตรงนู้นแล้วกันนะคะโหพอแล้วนะคะครับเชิญนะครับขอบคุณค่ะ
คุณย่าลองชิมดูสิคะครับชาร์ลส์คะไปเต้นรำกันดีกว่าค่ะก็ดีเหมือนกันเพลงเพราะจังเลยนะครับแหมบรรยากาศก็แสนจะโรแมนติกอ่ะอุ๊ยดูคู่นั้นสิกอดรัดซบกันซะแน่นเชียวนี่สงสัยคงคิดถึงอดีตรักอันหวานชื่นเมื่อครั้งก่อนนะครับโอ้ครับไม่ได้ตั้งใจครับไม่เป็นไรค่ะแต่หยุดพูดเรื่องนี้ก็ดีนะคะโอ้ยแต่ผมว่าเราเองอ่ะน่าจะไปเต้นรำกันสักเพลงหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยรับรองได้เลยว่าลีลาของผมเนี่ยแชมป์ลีลาดเนี่ยอย่างอายเลยนะครับอ่ะให้เกียรติผมสักเพลงหนึ่งนะครับเฮ้ยใช่ครับเดี๋ยวก่อนนี่ทำอะไรของนายเนี่ยออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ก็เต้นรำกับนางฟ้ามันผิดตรงไหนเหรอครับผิดตรงไหนเหรอคนนี้เป็นภรรยาของผมอ่ะผิดตรงไหนออกจากงานเดี๋ยวนี้หยุดสักทีได้ไหมหันให้เกียรติแขกของเราบ้างสินายนี่แหละที่ควรไปจะเล่นเกมอะไรกับผมอีกเนี่ยวันนี้ต้องคุยกันให้ดีเยี่ยมตามผมมาเดี๋ยวนี้วันนี้หน่อยนะชันชนตามผมมาเดี๋ยวสิคะชาวเดี๋ยวเรื่องของสามีภรรยาเขาอะเคลียร์กันได้ตกลงกันได้เธอมือที่สามคงไม่ต้องเกี่ยวข้องมั้งดียังไงฮะถึงไม่ทำกับเราขนาดเนี้ยแล้วคุณเนี่ยฮะทำไมถึงชอบทำให้ผู้ชายหัวปั่นคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์นักหรือไงเราไม่คิดเลยนะว่านายจะเป็นคนไร้สาระคิดอะไรสกปรกแบบเนี้ยโอ้นี่คุณเห็นว่าการหลอกคนอื่นให้รักคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระงั้นเหรอคุณเคยคิดถึงผู้ชายคนนั้นบ้างไหมว่ามันรู้สึกยังไงว่ามันเจ็บสักแค่ไหนที่เราต้องการเพื่อนกลายเป็นเรื่องผิดศีลธรรมไปแล้วเหรอแล้วที่นายล่ะหลอกลวงเราสารพัดมีคู่รักอยู่แล้วก็ไม่บอกกันเลยนะชาญชนเรายินดีพร้อมที่จะเลิกสัญญาทุกอย่างคุณเคยถามผมบ้างไหมว่าทำไมผมต้องทำอย่างนั้นคุณสรุปเอาเองทุกอย่างแล้วคุณยังเล่น